รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไกลสุดไกลสุดขอบฟ้าพร้อมจะพาสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสุดล่าฟ้าเขียวค่ะคุณพ่อกับทีมงานยังอยู่ที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติทางโกโก้บนเกาะสุลาเวสีของประเทศอินโดนีเซียเป็นวันที่2คุณพ่อได้เล่าว่าในช่วงเช้าของวันที่2ที่ทางโกโก้ได้เข้าไปในป่าทางโกโก้แต่เช้าก็ได้พบลิงกังดำหงอนสุลาเวสีฝูงใหญ่ราว40ตัวหากินอยู่บนชายหาดทางโกโก้พออากาศเริ่มร้อนก็กลับเข้าไปในป่าขอคุณพ่อช่วยเล่าต่อจากตอนที่แล้วสิครับคือเช้าวันที่2ที่ทางโกโก้เป็นวันที่ผมกับคณะเนี่ยมีความตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่าเราเนี่ยได้เดินตามหาลิงกังดำหงอนสุลาเวสีเนี่ยจนพบนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของเราในการเดินทางครั้งนี้แล้วก็ได้พบหลายสิบตัวด้วยผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงกังดำหงอนสุลาเวสีเนี่ยเป็นสัตว์ป่าถิ่นเดียวของอินโดนีเซียซึ่งหายากมากแล้วก็อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งด้วยครับสุดล่าฟ้าเขียวหนึ่งเดียวในโลกงามล้ำและมีคุณค่าสุดล่าฟ้าเขียวหนึ่งเดียวสร้างมาตรึงตาตรึงใจนิรันดร์ไกลสุดไกลสุดขอบฟ้าพร้อมจะก่อนที่คุณพ่อจะเล่าต่อว่าได้พบสัตว์ป่าอะไรเพิ่มเติมอีกขอคุณพ่อช่วยสรุปให้ท่านผู้ชมฟังสิคะว่าที่เขตอนุรักษ์ทางโกโก้คุณพ่อกับทีมงานได้พบสัตว์ป่าอะไรบ้างเป้ชักจะจำไม่ได้แล้วเพราะว่าจำนวนชนิดได้เพิ่มขึ้นตลอดใน2วันที่ผ่านมาค่ะได้สิเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะก็เอาเป็นประเภทสัตว์เลี้ยงลูกในนมเนี่ยเราได้พบ3ชนิดคือหมีต้นไม้คุสคุสสุลาเวสีทาเซียแว่นตาแล้วก็ลิงกังดำหงอนสุลาเวสีส่วนนกเนี่ยเราได้พบนกกระเต็นหลังเขียวแล้วก็นกเดินดงหลังแดงส่วนสัตว์เลื้อยคลานก็ได้พบกิ้งก่าบินสุลาเวสีแมลงก็ได้พบผีเสื้อถุงทองปักใต้แมลงโคมไฟซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษว่าแลนเทิร์นบัคแล้วก็บึ้งดำสุลาเวสีนอกจากสัตว์ป่าแล้วเนี่ยพวกเรายังได้พบเห็ดป่านะซึ่งดูสวยงามและแปลกตามากเลยมองดูเหมือนแก้วแชมเปญโบราณหรือว่าแก้วเหล้ามาการิต้าซึ่งเมื่อสรุปแล้วก็จะขอเล่าต่อนะหลังจากพบลิงกังดำหงอนสุลาเวสีในช่วงเช้าและได้ทานอาหารกลางวันในป่าทางโกโก้แล้วไกด์ก็เดินนำพวกเราไปที่รังของทาเซลแว่นตาซึ่งได้พบตัวเมื่อวานตอนเย็นไปแล้ว2ตัวแต่เนื่องจากเป็นเวลาพลบค่ำแสงสว่างลดน้อยลงเรื่อยๆทำให้เป็นอุปสรรคในการถ่ายภาพให้ดีได้ไกด์จึงแนะนำให้เรากลับไปยังรังของทาเซลแว่นตาซึ่งบางครั้งก็ปรากฏตัวออกมานอกรังในเวลากลางวันเหมือนกันเมื่อไปถึงรังของทาเซลแว่นตาซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่มีต้นไทรปกคลุมอยู่ดังในภาพก็พบนักท่องเที่ยวร่วม20คนมีคนไทยกลุ่มหนึ่งรวมอยู่ด้วยมารอดูทาเซียแว่นตาเราเข้าไปทักทายพูดคุยกับคนไทยเหล่านั้นก็ทราบว่ามาดูนกทางตอนเหนือของสุลาเวสีรวมทั้งทางโกโก้ด้วยสักครู่ก็มีชาวอเมริกันคนหนึ่งเดินมากับภรรยาคนไทยจึงพูดคุยกันให้ดูภาพทาเซแว่นตาที่ถ่ายได้เมื่อคืนพวกเราคนไทยคุยกันได้ครู่เดียวก็ต้องหยุดคุยและแยกย้ายกันไปถ่ายภาพทาเซแว่นตาซึ่งวันนี้ออกมาเร็วคงจะได้ยินเสียงนักท่องเที่ยวจึงออกมาดูด้วยความสงสัยตามสัญชาตญาณแต่ทาเซแว่นตาเป็นสัตว์หากินกลางคืนเมื่อออกมาจากโพรงมืดพบแสงสว่างกลางวัน
ยังอยู่นิ่งๆพักหนึ่งเพื่อปรับสายตาทำให้พวกเรามีเวลาถ่ายภาพกันได้นานขึ้นและมีแสงสว่างเพียงพอถึงแม้จะเห็นเพียงตัวเดียวแต่ก็เห็นใกล้ๆและเห็นเต็มตัวโดยเฉพาะช่วงหนึ่งที่กระโดดจากต้นไม้ใหญ่ไปยังต้นไม้ขนาดเล็กต้นหนึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไปราว5เมตรเป็นการยืนยันความสามารถในการกระโดดไกลถึง40เท่าของความยาวของลำตัวเมื่อเห็นทาเซียแว่นตาเต็มตัวใกล้ๆชัดกว่าเมื่อคืนจึงขออธิบายลักษณะอีกครั้งหนึ่งทาเซียแว่นตาเป็นวานรซึ่งมีขนาดเล็กที่สุดในโลกมีลำตัวยาวแค่ 9.5 ถึง 14 เซนติเมตรบวกกับหางที่ยาวกว่าลำตัวคือ20ถึง26เซนติเมตรตัวผู้มีน้ำหนักเพียง118ถึง130กรัมตัวเมียเบากว่าหนักเพียง102ถึง114กรัมธรรมชาติได้สร้างทาเซแว่นตาซึ่งมีขนาดเล็กมากให้มีลักษณะและความสามารถพิเศษเพื่อป้องกันตัวจากสัตว์นักล่าได้โดยให้มีดวงตาขนาดใหญ่มากทำให้มีสายตาที่คมชัดมากสามารถมองเห็นในเวลากลางคืนได้ดีกว่าวานรทุกชนิดและหัวของทาเซียแว่นตายังหมุนได้ถึง180องศาอีกด้วยนอกจากนั้นทาเซียแว่นตายังสามารถกระโดดได้ไกลถึง40เท่าของลำตัวคือ 5-6 เมตรถ้าเป็นมนุษย์ก็สามารถกระโดดได้ไกลถึง60เมตรลูกทาเซียแว่นตาเกิดมาด้วยดวงตาเปิดและปีนต้นไม้หลังจากเกิดได้เพียง1วันและล่าเหยื่อได้ด้วยตนเองหลังจากเกิดมาแล้ว26วันความสามารถพิเศษต่างๆดังกล่าวทำให้ทาเซียแว่นตาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์นักล่าขนาดเล็กที่สุดสามารถล่าเหยื่อในเวลากลางคืนกินเป็นอาหารได้ซึ่งได้แก่แมลงเช่นตะกั่วจิ้งหรีดตัวหนอนและสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กแต่ทาเซียแว่นตาก็อยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือ vulnerable เนื่องจากมีอายุขัยในธรรมชาติเพียง10ปีและจำนวนประชากรได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจากการถูกล่าเป็นอาหารในบางพื้นที่และเป็นสินค้าในธุรกิจการค้าสัตว์ป่าป่าซึ่งเป็นถิ่นอาศัยและแหล่งอาหารถูกบุกรุกทำลายเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนทาเซียแว่นตาได้รับการยกย่องให้เป็นแมสคอตหรือสัญลักษณ์ตัวแทนของสุราวิสีตอนเหนือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2011หรือพุทธศักราช2554เป็นต้นมามีภาพตะกั่วแตนตัวหนึ่งซึ่งเป็นเหยื่อของทาเซียแว่นตาเดินอยู่บนต้นไม้ซึ่งเป็นรังของทาเซียแว่นตาเราก็หวังว่าคงจะได้ภาพทาเซียแว่นตาล่าเหยื่อให้ดูแต่ก็ผิดหวังเพราะไม่มีทาเซียแว่นตาสักตัวออกมาล่าเหยื่ออาจออกล่าเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นได้เห็นตัวทาเซียแว่นตาชัดๆกว่าวันก่อนดูน่ารักน่าสงสารมากขึ้นนะคะตัวเล็กๆเนี่ยแต่ว่าความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยเพียบเลยค่ะก็เท่าที่พอได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวซึ่งพบที่ทางโกโก้เนี่ยก็รู้สึกว่าทาเซียแว่นตาเนี่ยเป็นสัตว์ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดเลยของสุลาเวสีก็จนเป็นที่ยอมรับแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นมาสคอตของสุลาเวสีตอนเหนือด้วย
ันที่2ที่ทางโกโก้คุณพ่อกับทีมงานได้พบสัตว์ป่าเด่นๆ2ชนิดก็คือลิงกังดำหงอนสุราเวสีกับทาเซียแว่นตาแล้วได้พบสัตว์อื่นไหมคะเราได้พบสิเดี๋ยวตามไปดูนะว่าเราได้พบสัตว์อะไรเพิ่มอีกบ้างระหว่างที่ผมกับทีมงานถ่ายภาพทาเซียแว่นตาอยู่นั้นไกด์ของเราไปคุยกับไกด์ของคณะอื่นๆมาแล้วมาบอกว่ามีผู้พบนกเงือกถิ่นเดียวชนิดหนึ่งของเกาะสุราเวสีมีชื่อภาษาอังกฤษว่าสุราเวสีเรดน็อปฮอนบิลซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็คือนกเงือกโหนกแดงสุราเวสีทำรังอยู่ไม่ไกลจากรังของทาเซียแว่นตามีตัวเมียกกไข่อยู่ในรังโดยมีตัวผู้นำอาหารมาป้อนเป็นระยะเมื่อเราถ่ายภาพทาเซียแว่นตากันพอแล้วก็จะพาไปดูเมื่อได้ยินเช่นนั้นพวกเราก็บอกไกด์ว่าเราได้ภาพทาสีแว่นตากันพอแล้วให้นำไปยังรังของนกเงือกหนวกแดงสุราเวสีได้เลยขณะเดินลึกเข้าไปในป่ามุ่งหน้าไปยังรังของนกเงือกหนวกแดงสุราเวสีได้ครู่หนึ่งไกด์ก็หยุดเดินและชี้ไปยังต้นไม้ต้นหนึ่งห่างออกไปราว20เมตรแล้วบอกว่าไลลักคิงฟิชเชอร์พวกเรามองตามก็เห็นนกกระเต็นชนิดหนึ่งซึ่งไม่เคยพบมาก่อนเมื่อไปหาข้อมูลใน Google ก็ทราบว่ามีอีกชื่อหนึ่งคือ Celebes Flatbill Kingfisher แปลเป็นไทยก็คือนกกระเต็นปากแบน Celebes Celebes คือชื่อเกาะสุราเวสีขณะเป็นอาณานิคมของชาวดัตช์ผมขอใช้ชื่อปัจจุบันของนกชนิดนี้คือ Lilac Kingfisher หรือนกกระเต็นสีม่วงอ่อนมีปากใหญ่แบนสีแดงสีชุดขนเป็นสีม่วงอ่อนคือ Lilacซึ่งเป็นที่มาของชื่อนกกระเต็นสีม่วงอ่อนมีขนาด28เซนติเมตรอยู่ในสภาวะถูกคุกคามจนอาจสูญพันธุ์ได้ในอนาคตหรือ near threatened เนื่องจากพื้นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารคือป่าดิบถูกทำลายทำให้จำนวนประชากรมีแนวโน้มลดลงหลังจากถ่ายภาพนกกระเต็นสีม่วงอ่อนกันพอแล้วผมกับทีมงานก็เดินตามไกด์ลึกเข้าไปในป่ามุ่งหน้าไปยังรังนกเงือกทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงพับๆดังลั่นป่าไม่ไกลจากจุดที่เรากำลังเดินอยู่นั่นคือเสียงบินของนกเงือกทำให้เราเร่งฝีเท้าเพื่อไปยังรังของนกเงือกแต่ไกด์บอกว่าไม่ต้องรีบเพราะนั่นคือเสียงนกเงือกบินออกจากรังเพื่อไปหาอาหารมาให้ตัวเมียและลูกเมื่อเราไปถึงต้นไม้สูงใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งไกด์บอกว่านกเงือกหนวกแดงสุราเวสีทำรังอยู่ในโพรงไม้บนต้นไม้ต้นนั้นแต่ตัวผู้ได้บินออกไปหาอาหารแล้วเราควรนั่งรอเพราะอีกสักครู่นกเงือกตัวผู้ก็จะกลับมาพร้อมด้วยอาหารพวกเราก็นั่งรอนอนรอให้นกเงือกตัวผู้กลับมาสักครู่ไกด์ซึ่งเดินไปสำรวจบริเวณป่ารอบๆก็กลับมาบอกพวกเราว่าพบหมีต้นไม้คุสคุสสุราเวสีตัวหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดนี้เราจึงเดินตามไกด์เพื่อไปถ่ายรูปหมีต้นไม้ตัวที่2ของทางโกโก้หลังจากที่พบตัวแรกไปเมื่อวานนี้แต่ก่อนออกเดินไปไกด์หันมาบอกลูกน้องที่ช่วยแบกอุปกรณ์ถ่ายภาพมาให้เราให้เฝ้ารังนกเงือกไว้ถ้าเห็นนกเงือกมาให้รีบไปตามเราไกด์เดินนำเราไปยังกลุ่มต้นไม้กลุ่มหนึ่งห่างออกไปราว200เมตรเมื่อไปถึงเขาชี้ไปที่เรือนยอดของต้นไม้ต้นหนึ่งก็พบหมีต้นไม้คุสคุสสุราเวสีตัวหนึ่งเกาะกิ่งไม้เด็ดใบไม้กินอยู่และมองดูพวกเราเป็นระยะทำให้เราได้ภาพหน้าตรงและเห็นหางชัดเจนสักครู่ก็ข้ามไปยังอีกกิ่งหนึ่งและใช้หางพันกิ่งไม้ไว้เพื่อกันตกทำให้หางถูกเรียกว่าเป็นขาที่5ของหมีต้นไม้คุสคุสเราถ่ายภาพหมีต้นไม้สุราเวสีตัวที่2ของทริปอยู่พักใหญ่จนลูกน้องไกด์เดินมาบอกว่านกเงือกโหนกแดงสุราเวสีมาแล้วกำลังป้อนอาหารให้ตัวเมียกับลูกอยู่ทำให้พวกเราถือกล้องตามไกด์กลับไปที่รังของนกเงือกทันทีThank you.
ุดไกลสุดขอบฟ้าผมต้องขออภัยท่านผู้ชมเพราะกำลังจะเล่าถึงตอนนกเอื้องโด่งดังสุรวิศีตัวผู้จะป้อนอาหารให้ตัวเมียกับลูกก็พอดีเวลาหมดจึงต้องขอยกไปเล่าในตอนต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับวันที่2ที่ผมกับคณะได้ไปถ่ายทำสารคดีที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติทางโกโก้ที่เกาะสุรวิศีในประเทศอินโดนีเซียเป็นวันที่พวกเราสนุกกันมากครับตั้งแต่เช้าเลยนะเพราะว่าเราออกจากที่พักเนี่ย 7:30 เพื่อไปตามถ่ายภาพลิงกังดำหงอนสุรวิศีเราก็ได้พบนะครับหลายสิบตัวเลยแล้วก็ได้ถ่ายภาพอยู่เกือบตลอดเช้าเลยก็มีทั้งตัวผู้ตัวเมียถ่ายทั้งตัวกลุ่มถ่ายคู่ถ่ายเดี่ยวก็ถ่ายกันอยู่บนชายหาดที่ทางโกโก้พอแดดเริ่มร้อนลิงกังดำหงอนสุรวิศีทั้งหมดครับก็ค่อยทยอยกลับเข้าไปในป่าจนหมดพวกเราก็ได้นั่งพักกันก็เราก็นึกว่าในเมื่อเราได้พบเป้าหมายอันดับหนึ่งของเราที่ทางโคโก้แล้วเนี่ยคือลิงกังดำหงอนสุรวิศีคิดว่าตอนบ่ายคงไม่มีอะไรอาจจะได้กลับไปนอนพักที่พักกันแต่ว่าไกด์บอกว่าเดี๋ยวเราจะทานกลางวันกันที่ทางโคโก้เนี่ยทั้งที่พักเขาจะนำอาหารมาส่งให้แล้วหลังจากทานอาหารกลางวันแล้วเนี่ยไกด์จะนำเราเดินกลับไปที่รางของทาเซแว่นตาซึ่งเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยเราได้พบคือเขาออกมากลางคืนเขาเป็นสัตว์นักล่านะครับเป็นวานรซึ่งมีขนาดเล็กที่สุดในโลกเลยตัวแค่นี้นะแต่ว่าเป็นสัตว์นักล่าแล้วก็ออกมาล่าเวลากลางคืนแต่เมื่อวานนี้เนี่ยเราได้พบตอนค่ำแล้วก็ทำให้แสงสว่างนี่ไม่พอเพราะว่าต้องอาศัยแสงจากสปอตไลท์บ้างไฟฉายบ้างก็เลยไม่สะดวกไกด์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวบ่ายวันนี้เรายังมีเวลาอยู่เขาจะพาเรากลับไปที่รังทาเซวันตาเพราะว่าบางครั้งเขาก็ออกมากลางวันเหมือนกันในที่สุดเราก็ไปยังรังของทาเซวันตาก็เฝ้าอยู่สักครู่ครับก็โชคดีนะครับเราได้พบนักท่องเที่ยวหลายคนก็ยืนคุยกันอาจจะเป็นเพราะว่าเสียงที่เราคุยกันเนี่ยดังเข้าไปถึงในรังของทาเซแว่นตาซึ่งอยู่ในโพรงของต้นไม้ใหญ่พวกเขาก็เลยออกมาดูตามสัญชาตญาณอยากรู้อยากเห็นว่าเสียงอะไรอยู่ข้างนอกเราก็ได้พบตัวเวลากลางวันชัดๆแล้วก็ไม่ไกลมากนักก็ทำให้เราถ่ายภาพทาเซเว่นตาเนี่ยได้ชัดสมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้เห็นตัวชัดก็ทำให้เราดีใจมากครับระหว่างที่เราถ่ายทาเซเว่นตาไปได้พักใหญ่ไกด์ก็มองบอกว่าเขาทราบจากไกด์ของคณะอื่นเนี่ยว่าไม่ไกลจากรังทาเซเว่นตาเนี่ยมีรังนกเงือกโหนกแดงสุรวิศีก็ถือว่าเป็นสัตว์ถิ่นเดียวของสุรวิศีนะครับซึ่งนกเงือกชนิดนี้ก็ไม่พบในเมืองไทยด้วยพวกเราก็เลยบอกว่าเอาละเราถ่ายภาพทาเซแว่นตาพอแล้วงั้นพาเราไปที่รังของนกเงือกโหนกแดงสุรวิศีก็แล้วกันเราก็เดินป่าบุกลึกเข้าไปก็ไปนั่งเฝ้าที่รังไกด์ก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยนกเงือกตัวผู้เนี่ยเขาออกไปหาอาหารเพื่อจะมาป้อนให้กับตัวเมียและลูกซึ่งอยู่ในรังในโพรงไม้เขาปิดรังมันนะครับก็มีรูเล็กๆสำหรับป้อนอาหารเข้าไปเราก็นั่งรออยู่ที่ใต้ต้นไม้ซึ่งเป็นที่รังของนกเงือกกายเขาออกไปเดินดูรอบๆสักครู่กลับมาบอกเราบอกว่าใกล้ๆนี่เองเนี่ยเขาเห็นหมีต้นไม้คุสสุรวิศีอีกตัวหนึ่งเมื่อวานนี้เราพบไปตัวแล้วนะครับนี่จะเป็นตัวที่สองเราก็เลยถือกล้องเดินตามไกด์ไปแล้วก็ได้มีโอกาสไปถ่ายภาพหมีต้นไม้คุสสุรวิศีตัวที่สองก็ถ่ายอยู่นานครับจนกระทั่งมีคนของไกด์เด็กของไกด์ซึ่งแบกกล้องมาให้เราเนี่ยก็มาบอกว่านกเงือกตัวผู้ได้กลับมาแล้วให้เรารีบไปพวกเราก็เดินกลับไปที่
รังของนกเอื้องโหนกแดงตัวผู้สุลาวิสีนะครับเราก็เห็นเขาอยู่บนต้นไม้นำอาหารซึ่งก็มีผลไม้นะครับเป็นส่วนใหญ่มาป้อนให้กับตัวเมียกับลูกซึ่งอยู่ในรังแต่ก็เพลินเวลาหมดครับผมก็เลยต้องขอที่จะนำเรื่องของนกเงือกโหนกแดงสุลาวิสีเนี่ยไปเล่าให้ท่านผู้ชมฟังในตอนต่อไปนะครับแล้วก็มีภาพประกอบซึ่งน่าชมมากครับต้องคอยติดตามนะครับแต่วันนี้ก่อนจะจากกันผมกับทีมงานต้องขอขอบคุณบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนซึ่งได้เอื้อเฟื้อสนับสนุนรายการสุดล่าฟ้าเขียวของเรามาตลอดครับวันนี้ผมกับเป้และทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดขอบฟ้าพร้อมจะพาไปเที่ยวไกลสุดไกลสุดล่าฟ้าเขียวเราไปเที่ยวด้วยกันตรงที่ใครไม่เคยเห็นยากเย็นก็ไม่หวั่นเราจะไปที่ตรงนั้นพร้อมจะเลือก